จิปวสุเซ็นพิณัยกรรมยกมรดกสิบ้านให้เจ้าจ่าพิมราตาหมดแล้วโดยทางด้านของจิปวสุได้ยกสมบัติสิบ้านให้เจ้าจ่าพิมราตาซึ่งจิปวสุได้กล่าวว่ามาถึงจุดนี้แล้วไอ้คำว่าสมบัติมันเป็นเรื่องนอกกายหมดแล้วแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าคือสมบัติภายในใจจิตใจของเขาเขาเป็นคนที่เรารู้สึกเชื่อมัน่นและไว้วางใจที่จะให้ดูแลอะไรต่างๆได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ไม่ใช่แค่ตายจากไปนะ เอาแค่ว่าสมมุติเราเดินทางไปไหนเราไม่อยู่ก็ไปใจเขาได้ตอนเราไปบริจากร่างกายเขาจะมีใบให้เซน็นว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของร่างกายนี้จะให้ใครเป็นผู้ดูแลมันก็เหมือนพินัยกรรมไกลๆก็เซ็นเป็นชื่อเขาไปเรียบร้อยแล้วด้วยความสบายใจ ซึ่งทางด้านจะจับพิ่มรตาตอบว่าเขาเซลล์เซลก็เลยบอกว่าอย่าใช้คำว่าฮุบจะาไม่ใช่ปลาสวายเขาเซ็นทุกอย่างให้ก็ขอบคุณค่ะที่เขาเห็นในความซื่อสัตย์และวางใจที่จะให้เราเป็นผู้ดูแลแต่จ่าก,ก็บอกพี่จิ๊บว่าจ่าไม่มั่นใจหรอกนะว่าจะอยู่ได้ถึงวันนั้นไหมให้มันอยู่ในปัจจุบันขณะแล้วกันอย่าไปมองถึงอนาคตไกลถ้าพี่จิ๊บเขาจะมีการวางแผนเตรียมตัวมันก็เป็นเรื่องของเขาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ